สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่เราถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจในแง่ของพืชอาหารของโลกเลยนะคะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นสาเกค่ะสาเกมีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่าเบรดฟุตหรือเบรดฟุตทรีเบรดที่หมายถึงขนมปังค่ะก็ตรงตัวเลยค่ะว่าหลายๆประเทศเช่นศรีลังกาหรือทางแถบประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของเขาที่อยู่แถวเกาะมาวีเกาะกาวายคือเราก็ไม่ค่อยรู้จักประเทศพวกนี้เนาะเขาจะกินพวกนี้แทนขนมปังด้วยวิธีการนึ่งหรือต้มแบบที่เราต้มขนุนอ่อนนะคะแล้วก็ใช้แทนขนมปังเลยจะทาเนยจะทาแยมหรือจะใส่ไข่ดาวอะไรทั้งหลายแหละคือทำทั้งหมดแบบเดียวกับทำขนมปังแต่ใช้เนื้อของต้นสาเกเนี่ยแทนขนมปังไปเลยแล้วก็อาจจะทำเป็นแป้งเรียกว่าเป็นอาหารเป็นต้นไม้อาหารของมนุษย์ที่น่าสนใจมากต้นหนึ่งต้นสาเกมีการเพาะปลูกกันมานานกว่า 3,000 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีมากกว่า120สายพันธุ์ส่วนพันธุ์สาเกที่มีอยู่ในประเทศไทยจะมีประมาณ3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่นิยมที่สุดคือสายพันธุ์ข้าวเหนียวนะคะซึ่งจะมีเนื้อเหนียวกินดีนะคะแล้วก็สายพันธุ์สาเกข้าวเจ้าอันนี้เขาว่าเนื้อจะยุ่ยแล้วสาเกอีกชนิดนึงคือปกติสาเกเนี่ยถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าเนี่ยจะไม่มีเมล็ดแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นผลสาเกที่มีเมล็ดเขาจะเรียกว่าขนุนสำปะรอก็อยู่ในวงเดียวกันสาเกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ออกลูกดกมากค่ะต้นหนึ่งสามารถออกลูกได้ราวๆ200ต้นเพราะฉะนั้นเหมาะมากจริงสำหรับยุคที่หรือในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนอาหารแล้วก็ปีหนึ่งเขาออกลูกได้ถึง2รอบด้วยแต่ใครจะปลูกต้นสาเกก็ลองดูในรูปนะคะต้องมีพื้นที่ที่เยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นไม้ที่ต้นใหญ่แล้วก็แผ่กิ่งก้านกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเพราะนั้นถ้าใครมีที่เหลืออยากจะปลูกพืชอาหารที่เอาไว้เผื่อเวลาที่ช่วงยุคขาดแคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากกินขนมปังจากสาเกนก็ลองปลูกต้นสาเกแล้วเอามานึ่งกินแทนขนมปังแบบที่หลายๆประเทศเขาทำกันก็น่าจะเก๋ดีนะคะต้นสาเกเขาบอกว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่โพลินีเซียเป็นผลไม้พื้นเมืองของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีการเอามาปลูกกันแพร่หลายในหลายๆประเทศความสูงของต้นเนี่ยประมาณ10ถึง20เมตรลำต้นเป็นสีน้ำตาลปนเทาทุกส่วนของสาเกจะมียางขาวขยายพันธุ์ด้วยการปักชำรากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าประเทศไทยเราก็มีการปลูกสาเกอยู่3สายพันธุ์ใบของสาเกมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะมากค่ะใบใหญ่หนาและมีรอยหยักหรือร่องลึกเกือบถึงกลางใบคล้ายใบมะละกอก้านใบเห็นเด่นชัดดอกสาเกจะออกตามซอกใบใกล้ปลายยอดดอกมีสีเหลืองดอกตัวผู้กับตัวเมียจะอยู่ในต้นเดียวกันแต่คนละดอกนะคะช่อดอกตัวผู้มีลักษณะคล้ายกระบองและห้อยลงมีความยาวประมาณ30เซนส่วนช่อดอกตัวเมียมีลักษณะกลมแยกกันคนละดอกสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีคือเขามีความคล้ายกับขนุนนั่นแหละค่ะรูปผลอะไรเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่มีขนาดเล็กลักษณะของผลกลมรีผลสีเขียวอมเหลืองลูกคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่าความกว้างประมาณ 15-20 เซนส่วนเนื้อในสีเหลืองซีดหรือขาวแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีเมล็ดจะเรียกว่าขนุนสำปะรอแต่ถ้าไม่มีเมล็ดก็จะเรียกว่าสาเกเรามาดูสรรพคุณของสาเกซิว่าทำอะไรได้บ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคหัวใจและความดันโลหิตอันนี้คือผลอันนี้สรรพคุณแบบเดียวกับขนุนเลยนะคะ 2. ผลช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ 3. เปลือกต้นช่วยปรับสมดุลของร่างกายเปลือกต้นช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยการนำมาย่างไฟจนแห้งและต้มกินแต่น้ำเปลือกต้นสาเกใช้ทำยาปรับประสาททำให้รู้สึกผ่อนคลายคลายเครียดและกระชุ่มกระชวยผลของสาเกช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและกระดูกผุในหญิงวัยหมดประจำเดือนรากสาเกมีรสเบื่อเมาใช้เป็นยารักษากามโรคโดยการนำรากมาฝนกับน้ำดื่มครั้งละไม่เกิน1แก้วตะไลวันละครั้ง
อาการจะค่อยๆทุเลาและหายเป็นปกติในที่สุดยางจากทุกส่วนของสาเกสามารถนำมาใช้รักษากากเลือดและหิดได้ช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินหรือเม็ดสีทำให้สามารถที่จะช่วยให้เกิดความขาวอย่างที่หลายๆคนชอบก็สามารถเอาไปทำเครื่องสำอางที่ช่วยให้ขาวได้นะคะผลของสาเกช่วยต้านอนุมูลอิสระลดระดับคอเลสเตอรอลเส้นใยช่วยดูดซึมน้ำตาลจึงช่วยควบคุมโรคเบาหวานและความที่มีเส้นใยมากก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายเนื้อของสาเกมีพลังงานสูงมีแคลเซียมมีวิตามินเอที่นิยมกับร่างกายผลของสาเกนำมาย่างต้มอบหรือนำมาเชื่อมได้มีการทำสาเกไปเป็นแป้งขนมปังกรอบชาวอินโดนีเซียนิยมนำสาเกไปอบกรอบใช้รับประทานเป็นอาหารว่างนะคะยางของต้นสาเกใช้เป็นชันยาเรือได้ดอกสาเกสามารถใช้ไร่ยุงได้เนื้อไม้สามารถทำเป็นเครื่องประดับสิ่งปลูกสร้างหรือนำมาสร้างบ้านได้สาเกสามารถนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ผสมในเครื่องสำอางบำรุงผิวทำให้ผิวขาวหรือไวท์เทนนิ่งได้ก็นับว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะต้นสาเกก็เลยอยากจะฝากให้ได้รู้จักกันเอาไว้วรกรสมุนไพรขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะเป็นเรื่องที่น่าขำแต่ว่าก็เป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตว่าหนุ่มนักเที่ยวกลางคืนเมื่อก่อนนะคะจะไม่กล้ากินต้นจะไม่กล้ากินลูกสาเกเพราะว่าถือว่าแสลงกับโรคกามาโรคอย่างแรงใครที่เป็นหนองในหรือซิฟิลิสเนี่ยจะไม่กล้าแตะแน่มีความเชื่อที่เอามาล้อเลียนกันแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นกามาโรคอยู่ใต้ต้นสาเกจะมีอาการคันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจริงเท็จยังไงแต่ก็ฝากเอาไว้เป็นเรื่องขำๆนะคะที่อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้ก็ฝากเอาไว้นะคะว่าสาเกนี่เป็นพืชที่น่าสนใจมากจริงตัวนึงนะคะสวัสดีค่ะ